มันก็น่าต่อยแล้วก็ต่อยซะบ้างเออป้ายดีมันหาเนี่ยไม่ได้ก็หาแต่ของที่ของดีของเจ้าของไปหาดูแต่ผ้าหาแต่ผ้าในของดีถ้าทั้งวันจะได้ญาติโยมดีประชาชนดีเหมือนกันเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็หาไม่เจอจะว่าไงเราก็ว่านี่แหละต่างคนต่างหาไม่เจอเอาอยู่อดอยากไปก่อนเท่านั้นเราก็ว่านี่แหละเราทางนี้ก็หาคนดีไม่ได้ทางนู้นก็หาภาพดีไม่ได้นะเอาต่างคนต่างอดอยากขาดแคลนไปก่อนนะวะเราก็ว่านี่แหละจะว่าไงมีใครอยากได้ภาพดีๆไปเทศอบรมเรื่องการปฏิบัติและเพื่อทำการทำบุญให้ทานในทุกอย่างนั่นแหละรวมกันหมดนั่นแหละได้ภาพดีมันก็เหมือนกันแหละพระก็จะได้ญาติโยมดีๆแต่ญาติโยมมาดูจะท่าเหมือนพระเป็นควายนี่เป็นไงองค์นี้เป็นไงองค์นั้นเป็นไงแล้วพระดูโยมมาดูจนกระทั่งในตัดก็เห็นรู้ว่าเนี่ยเจ๊เออพระดูโยมมาดูเป็นเหมือนกันตาท่านมีหูท่านมีใจท่านมีท่านทำไมดูไม่ได้ตั้งแต่โยมดูข้างดูได้พระดูโยมทำไมจะดูไม่ได้ว่ายิ่งพระดูโยมแล้วยิ่งดูลึกลับกว่าโยมดูข้างนะจริงก็ไม่จริงก็แล้วแต่เอาพี่นานะยากได้แต่ผ้าดีๆเจ้าของไม่สนใจทำตัวของให้ดีมันไม่เป็นผ้านะอย่างนี้นะมองอยู่โน่นโน่นน่ะโน่นไม่เต็มโน่นไม่ลังอันไม้ที่จะโดนสะดุดนี่ไม่ดูนั่นมันก็ล้มตูมตรงนี้เลยว่าไงดูหาที่หาของดีหาตรงนี้จะหาอะไรกับคนนั้นหาอะไรกับคนนี้ตำหนิเขาคนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ตำหนิเขาคนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ชมเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์ติเจ้าของชมเจ้าของเพราะการดูเจ้าของนั่นจึงเกิดประโยชน์ท่านประจำเอานะถ้าจะหาของดีแล้วจะไปหาที่ไหนจนเลยเถิดถึงกับว่าโดนสะดุดนะโน่นไม่แต่งโน่นไม่ลังเลยไก่เนี่ยโน่นเมฆวะไอ้ที่มันจะโดนสะดุดนี่ไม่บอกไม่ดูหรอก็โดนเอาโดนเอาของดีมีอยู่ทั่วไปถ้าเราจะพยายามหาเอากับสิ่งใดก็ตามโดยที่เอาตัวของเราเป็นตัวประกันตัวรับรองตัวยืนยันที่จะรับสิ่งทั้งหลายเข้ามาสู่ตัวเองเพื่อทำประโยชน์แก่ตัวได้พอได้เห็นนี่ก็ส่วนมากมักจะมีดีมีชั่วแฝงเข้ามากลางๆก็มีอยู่3เห็นธรรมดาก็เหมือนกันธรรมดาส่วนมากถ้าเห็นคนเห็นสัตว์มักจะมีดีมีชั่วแฝงเข้าไปถ้าดูต้นไม้ภูเขามักจะเป็นธรรมดาธรรมดาตาสัมผัสสัมพันธ์หูสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรเราก็นำมาคิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เรามันก็เกิดประโยชน์นี่เรียกว่าเราหาของดีถ้าหาอย่างนั้นก็ดีผู้ปฏิบัติท่านยิ่งละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเพราะจิตกับกิเลสมันละเอียดมากทีเดียวละเอียดเกินกว่าธรรมดาเราจะคาดจะหมายได้ถูกต้องนะเพราะจิตก็ฟังว่าจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อยู่ครองร่างอย่างนี้เรียกว่าจิตนี่แหละเป็นตัวยืนรงนะตัวนี้ทีนี้อาการที่เกิดขึ้นจากเรานี่เนี่ยมันไหวตัวตลอดเวลาส่วนมากถ้าเราไม่ได้อบรมธรรมะเท่าที่ควรจะไม่ค่อยมีเรื่องธรรมะจะมักจะมีตั้งแต่เรื่องของฝ่ายต่ำฝ่ายเป็นข้าศึกต่อจิตดวงนี้แสดงอาการหรือแสดงลวดลายเพ่นพ่านตลอดเวลาในเราก็ไม่ทราบเพราะงั้นจึงต้องได้ใช้ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็คือเข้าจดจ่อเข้าดูตรวจตราภาคีดูอะไรเป็นยังไงความเคลื่อนไหวของเราของจิตนี่เป็นยังไงเคลื่อนไหวไปทางไหนทางดีหรือทางชั่วนี่ถ้าเป็นภาคปฏิบัติมันจะจับเข้าไปตรงนั้นที่แรกก็ไม่ค่อยรู้เพราะมันเพิ่งฝึกหัดนี่ถ้าฝึกหัดไปก็ค่อยรู้ไปแล้วค่อยเร็วไปคล่องตัวไปเรื่อยๆแล้วก็จับกันได้ล่ะจับได้จิตมักจะคิดทางไหนมากก็จับคอยประตูนั้นคอยช่องมันจะออกนั่นนะเราก็จับได้จับอันนี้ได้ยังจับนั้นไม่ได้มันยอมรับก่อนคือเรื่องอาการของฝ่ายต่ำนี่มันละเอียดละออเข้าไปโดนหลังนะมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันกับธรรมตามเข้าไป
ถ้าสติปัญญาทำอาการของมันหรือตัวกิเลสในขั้นใดของมันอันนี้มันก็จับมันได้ทำลายกันได้แล้วตามเข้าไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยมันอยู่ในจิตนี่แหละเกิดในจิตตามมาอยู่นี่ท่านเรียกว่าการสังเกตการปฏิบัติต่อตัวเองเพื่อความเป็นคนดีแม้จะมีสิ่งที่ชั่วอยู่ในนี้ก็แก้กันออกได้เรื่องนั่นความดีความพยายามแล้วทำพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ได้สอนไปไหนท่านยกขึ้นต้นก็คือมโนปุพังธรรมธรรมายกจิตใจของมนุษย์เนี่ยใจเป็นของสำคัญท่านบอกอะไรๆก็ต้องใจถึงก่อนนะเมื่อใจมันถึงก่อนนั่นเป็นไงคือเรื่องอะไรมันก็อยู่กับใจนะตะกี้นี้พูดเรื่องอะไรเลยลืมต้นเห็นไปแล้วล่ะนะลืมอะไรล่ะเรื่องพูดเรื่องอะไรป๋าตรงเนี้ยตรงจนเข้าถึงมโนปุพังนี่นะอะไรจิตเรียกว่าจิตเอออะไรอะไรเดี๋ยวกำลังตามทำมันลืมอะไรนี่พอพูดไปลืมแล้วเทศนาอุปมาอุปไมยบางทีได้แต่อุปมาหายังมีไปแล้วมันลืมไงหนูเรื่องอะไรนะลืมใช่ไหมลืมใจเรื่องใจครับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกิดกับใจนะถ้าพูดมาสิ่งที่เกิดกับใจมีทั้งอยากทั้งการทั้งละเอียดเกิดสิ่งที่เกิดกับใจมีได้ทั้งสองทางฝ่ายดีก็เกิดกับใจได้รักษาใจได้ทางฝ่ายตามฝ่ายชั่วก็เกิดกับใจได้ทำลายใจได้เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดจากเหล็กทำลายเหล็กแต่งั้นอันนี้ก็เหมือนกันเกิดจากใจทำลายใจใช่เมื่อเราใช้ความระมัดระวังอยู่เราก็ค่อยทราบไปเดินดับดับเนี่ยอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ลงที่ใจคือมโนปุพังนี่คืออะไรอะไรแล้วก็ตามเนี่ยรอบโลกธาตุเต็มไปโลกในโลกธาตุนี้ใจเป็นผู้ที่จะให้ข้อยืนยันให้ข้อรับรองว่าอันใดเดียนใดไม่มีนะอยู่ที่ใจเพราะจึงปรับใจให้ถูกต้องดีงามแล้วจะทราบสิ่งทั้งหลายดีหรือชั่วตามคุณภาพและโทษของมันโดยลำดับดาเพราะใจรอบคอบไม่ใช่ว่าจะชมแบบสุนเดาติแบบสุนเดาไม่ถึงใจที่มีเหตุมีผลใจที่ได้รับการรวมมาแล้วตำหนิก็ดีชมก็ดีเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นเพราะตำหนิก็ไม่ตำหนิเพื่อการทำลายตำหนิเพื่อจะก่อเพื่อจะแก้ไขดัดแปลงชมก็เพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วนั้นให้ดียิ่งขึ้นนั่นท่านเป็นงั้นปราบท่านตำหนิก็ดีท่านชมก็ดีท่านไม่ได้เหมือนเราเราเห็นเขาไม่ดีเราอยากเหยียบซะด้วยซ้ำไปเด้งนั่นนะเห็นเขาไม่ดีเราอยากเหยียบด้วยไม่ถูกเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปนั่นเห็นอะไรไม่ดีแล้วเจ้าของกลับเสียไปตามนี่คือความไม่รอบคอบความไม่รับการอบรมการรวมธรรมะเข้าสู่ใจจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวเราอยากเห็นอะไรดีเลิศยิ่งกว่าเรานะลองจำเอาอะไรก็ตามเราเป็นตัวประธานเราเป็นรากฐานสำคัญที่จะยอมรับสิ่งนั้นหรือไม่ยอมรับด้วยความประกอบของเราอันใดที่จะยอมรับเห็นว่าดีแล้วนี่เมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของเราก็จะเป็นของดีอันใดที่ไม่ดีเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะทำเราให้เสียด้วยอย่างนั้นก็ปัดออกนี่เรียกว่าผู้ใคร่ควรผู้พิจารณาเพราะความดีจริงๆมันอยู่กับใจตัวเราอยู่กับตัวของเราอะไรๆก็อยู่กับตัวของเราเป็นของสำคัญมากกว่าอื่นถ้าว่าตัวเราพยายามสังเกตดูอย่างนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผิดถูกดีชั่วด้วยความรอบคอบดีงามไม่เสียไปด้วยมันจะพากันสร้างกำแพงกั้นนะกั้นตัวของเรานี่ก่อน
สร้างกำแพงกั้นไว้กำแพงคือความดีไม่ให้ความชั่วมันไหลซึมหรือล้นเข้ามาท่วมตัวของเราพากันระมัดระวังรักษาไว้การทำนกคือศีลธรรมนั่นแหละเป็นธรรมนกที่ดีที่สุดสำหรับกั้นความชั่วทั้งหลายไม่ให้ไหลเข้ามาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็การกรองนั้นออกไปอันไม่ดีตัดออกไปอันดีสั่งสมขึ้นมาอบรมขึ้นมาบำรุงขึ้นเรื่อยๆพอดีเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละความดีเราจะไปเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนี้ดีนั่นเป็นความสำคัญดีไม่ดีทำให้คนลืมตนซะมากต่อมากว่าอันนั้นดีอันนี้ดีอันนั้นดีอันนี้ดีลืมเจ้าของไปเจ้าของเลยกลายเป็นทาสมันก็จนได้เมื่อเห็นว่าอันนั้นดีเจ้าของก็หมอบคลานก็ไปหามันนะพี่เลยไม่รู้จักประมาณคนเราเลยจะกลับเสียคนเพราะสิ่งนั้นมีมากต่อมากนั่นเพราะเราลืมตัวเรามองข้ามตัวของเราไปอะไรก็ตามอย่าลืมตัวนั่นท่านจึงบอกว่าอย่าลืมตัวลืมอะไรของเมื่อก่อนให้มีสติอยู่นั่นแหละอย่าไปลืมจะหาอะไรมาก็เพื่อจะมาส่งเสริมตัวของเราไม่ใช่เพื่อทำลายเราเนี่ยเราจึงต้องใช้ความรอบคอบเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ดีสอนเราอย่างนั้นนะธรรมะเป็นอย่างนี้แหละให้ถือจุดกลางเป็นสำคัญธรรมะแล้วพอเวลาถึงความวิเศษจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรวิเศษยิ่งกว่าใจท่านเอาตรงนี้นะยืนยันกันเลยสิพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาสอนโลกก็ใจเป็นเลิศนะธรรมก็เลิศใจก็เลิศบวกกันแล้วเป็นยังไงเลิศโลกเลิศในธรรมและเลิศที่นั่นไม่ใช่เลิศที่โน้นที่โน้นที่แร่ธาตุอันนั้นภูเขาลูกนี้สมบัติอันนั้นเงินอันนี้ทองอันนั้นเลิศไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะตัวนี้เลิศอันนั้นเป็นสมบัติของอันนี้ต่างหากไม่ดีชอบเป็นเครื่องใช้เป็นสมบัติตัวนี้เป็นตัวยืนยันและทราบชัดในใจเลิศแล้วอาการดีโกด้วยคือไม่มีการไม่ต้องนิพพิจารณ์ว่าอันนี้จะเสื่อมจะคลายลดน้อยถอยลงไปอะไรไม่มีท่านเรียกว่าอาการดีโกอาการดีโกในธรรมคุณอะไรในบทคุธรรมคุณท่านยังแสดงอะไรขึ้นบางต้นก็สวัสดิ์ตัวพระวตาธรรมโมแล้วก็แปลว่าพระธรรมอันพระภูมิภาคเจ้าจ๋าได้ชอบแล้วคือพระอาวาสที่มาวางลงไว้เป็นศาสนาเนี่ยเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วธรรมะตรัสไว้ชอบแล้วออกมาจากไหนคำชอบนี้ออกมาจากไหนออกมาจากความถูกต้องในพระทัยคือใจของพระพุทธเจ้าได้ทรงบรรจุไว้แล้วในความถูกต้องทั้งหลายเต็มไปหมดในพระทัยนั้นแล้วดึงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์คือส่วนนั้นเลยรู้ชัดเจนแล้วแจ่มแจ้งแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั้นนำธรรมนี้ออกไปประกาศสอนโลกที่คือแนวทางให้ก้าวเข้ามาว่าในความหมายธรรมนี้จึงเป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมถ้าเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เป็นแปลนบ้านแปลนเมืองเป็นแผนที่เอาเดินไปตามแผนที่นั้นแล้วไปนั่นจะเจอนั่นไปนั่นจะเจอนั่นถ้าเดินไม่ผิดแวะจะเดินไปตามแผนนี้จะเจออย่างว่าอันนี้ตัวค้าธรรมเหมือนกันไม่ผิดหวังใครก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไปแล้วคือเห็นแล้วจึงมาตรัสมาบอกว่าให้ไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นน่ะท่านมาสวดคาโตคือตรัสไว้ชอบแล้วเราก็พยายามก้าวตามนั่นเนี่ยก้าวเดินคือปฏิบัติตามแล้วที่ผู้ที่จะเจอจะเห็นเราละที่นี่จะเป็นผู้เห็นนี่เราพูดบางต้นว่าสวดคาโตภควตาธรรมโมเจ้านะลูกหลานทั้งหลายจำมาสวดคาโตภควตาธรรมโมเราสวดซะจนแปลว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วถ้าจะเทียบก็เทียบเหมือนกับแปลนบ้านพระธรรมที่แสดงไว้ตรงนี้ส่วนที่เราจะไปเห็นนั่นจึงเป็นธรรมแท้นั่นอันนั้นแท้นั่นนะที่เราจะเห็นจากการปฏิบัติของเราหรือเห็นด้วยข้อปฏิบัติของเรานั่นเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือสว่างนิพพานที่เราจะเห็นนี่เป็นภาคปฏิบัติของเราที่เราจะเห็นเองนะท่านบอกตั้งแต่แนวทางว่าเอาให้ไปอย่างนี้นะไปนี่นะไปนี่เราจะเจอนั่นไปนั่นเจอนั่นเราก็ไปเลยไปแล้วเราเป็นผู้ไปแล้วก็เราเป็นผู้จะเจอเนี่ยเจอนั่นเจอนี่เรื่อยไปจนกระทั่งเจอที่สุดหาสงสัยดังพระพุทธเจ้าท่านหาสงสัยเราก็เจออย่างนั้นน่ะนี่เรียกว่าสวดคาธรรมท่านจำเอาบทธรรมคุณที่สวดทุกวันสวดคาโตกตาธรรมโมและสันทิฏฐิโกอาการิโกสันทิฏฐิโกนี่เป็นธรรมะจะเห็นเองพูดง่ายๆถ้าก้าวเดินตามสวดคาธรรมคือแปลนอันดีสุดยอดนี่แล้ว
แล้วจะเห็นเองท่านบอกท่านนะผู้ไปน่าจะเห็นเองจริงว่าสันทิฏฐิโกจะเห็นเองอาการิโกธรรมชาตินี้มีอยู่เป็นประจำไม่เคยเคลื่อนย้ายตัวไปที่ไหนเลยความจริงทั้งหลายเข้าใจไหมล่ะนี่แหละเราก้าวไปนั้นเราจะเห็นเองเนี่ยสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัตติโกจิตถ้าของเรามันฟุ้งซ่านลำคาญส่งออกนอกนักมันก่อทุกข์ให้เรากว้านเอาทุกข์นะส่งออกนอกเผื่อมากจิตมันกว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาเราเราไม่รู้สึกตัวผู้เจ้าบอกยาส่งนอกเกินไปเองปัจจุโกให้ย้อนจิตเข้ามาดูตัวของเราตัวมันคิดตัวมันปรุงตัวมันหาเรื่องให้เราก่อเจ้าของเผาเจ้าของตลอดเวลานี่นะก่อควรเจ้าของตลอดเวลาให้ดูนี่บ้างที่ท่านว่าเอหีน่ะให้ย้อนกลับมานี่ถ้าเป็นกิริยาของคนเขาก็ให้ท่านมานี่คุณมานี่คุณมานี่แต่นี่เป็นกิริยาของจิตของธรรมท่านบอกว่าให้ย้อนกลับจิตเข้ามาพระธรรมสอนเราว่าให้ผู้ใดผู้ปฏิบัติก็สอนผู้นั้นว่าให้เธอในย้อนจิตเข้ามาดูตัวเหตุตัวก่อเหตุมันอยู่ตรงนี้ตัวก่อผลอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงนี้นั่นแหละที่ว่าเอหิปัจจิโกโอปนัญญิโกเราเห็นเราสัมผัสสัมพันธ์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรน้อมเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนแล้วโอปนัญญิโกคือน้อมเข้ามาเห็นเขาดุเขาด่าเห็นเขาขับตามทำเพลงเป็นเรื่องอะไรอะไรก็ให้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องสอนตนท่านว่าเอหิปัจจิโอปนัญญิโกปัจจตังเมริตโววินยุงคือผู้รู้ทั้งหลายนั้นจะรู้จำเพาะตนเท่านั้นคนอื่นจะไปรู้แทนไม่ได้เลยเหมือนกับสันทิฏฐิโกจะรู้เองเห็นเองหมดนั่นบัดบทธรรมคุณเมริตโววินยุงมันก็หมดแล้วเท่านั้นท่านสอนไว้ย่อๆนี่พรรณนาคุณอย่างธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมคุณพากันจำเอาทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นโมฆะธรรมนะประกาศอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าท้าทายมาเอาให้พิสูจน์มาพิสูจน์ตามหลักธรรมที่ตถาคตชี้ไว้แล้วนี่นะมันจะผิดไปไหนวะว่าตถาคตเป็นผู้บริวิเศษวิเศษวิโสมาจากอันนี้เองจากธรรมที่เอามาสอนโลกเวลานี่นะผู้เป็นว่างั้นนะเอาก้าวไปตามทางนี้สิก้าวไปถึงขั้นไหนจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นตามขั้นตามภูมิตามระยะทางที่ก้าวไปจนกระทั่งถึงสุดที่สุดทางของธรรมพุทธเจ้านี้ได้แก่นิพพานได้แก่ความรู้สึกใจจะถึงที่นั่นแน่ๆไม่เป็นที่ไม่เป็นอย่างอื่นนั่นเป็นคำที่สอนไม่โดยถูกต้องมันเรียกว่าสวดขาธรรมสวดขาธรรมตราบได้ชอบแล้วพวกเราไม่ชอบสิมันผิดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าพุทธเจ้าท่านว่าสวดขาโตกตาธรรมโมพระธรรมพวกเจ้าตราบได้ชอบแล้วแต่เรามันไม่ชอบมันถลายท่านจะเอาธรรมท่านชอบมาปฏิบัติมันยังถลายได้กิเลสมันของเล่นเมื่อไหร่มันพลิกมันแพงนี่วุ้ยร้อยสันพันคมพอนั่งพอนายลมกำหนดลมหายใจยังไม่ถึงท้องเลยพักหน่อยก่อนถึงวันเห็นไหมแน่มันไถได้หน่อยนะโตเสียงลั่นอยู่ดูว่าจะเทศถึงไหนใช่ละจำมาดีวะอะไรตึงตังถ้ามาแล้วลมจะอะไรล่ะนี่ก็จะกระล่อนลมดินี่ฟังได้ยังไม่ได้ยังพวกนั้นมันบอกยังไม่ได้ฟังเลยน่ะก็หอดใส่หลังพูดไปกินเงินเนี่ยเขามีบุญแล้วก็สวนแล้วล่มหนูตัวล่มไม่ใช่แล้วกันงั้นจำมานะที่สอนเราเนี่ยธรรมบุญอย่างนี้เลิศเดียวเนี่ยใครเข้าไปสู่นี่เถอะที่เลิศจริงๆแท้ไม่มีอะไรเกินใจนะใจกับธรรมเข้าถึงกันกึกหรือเท่านั้นแหละไม่ต้องบอกว่าให้อย่าไปบังคับมันว่าปล่อยอันนั้นปล่อยอันนี้ว่างอันนั้นว่างอันนี้อุปทานเขาเนี่ยถือมันไม่ต้องละก็เหมือนอย่างเราเดินไปตามทางนี่นะเราไปเห็นตะกั่วนี่ตะกั่วนี่ใช่ได้นะดีทั้งเนี่ยเอาไปทำประโยชน์นะพอเดินไปเจอเงินเข้าพอเจอเงินคว้าเงินปล่อยตะกั่วทันทีใช่ไหมล่ะทิ้งตะกั่วพอเดินไปอีกไปเจอทองอีกทิ้งเงินอีกเลยนั่นไม่ต้องบอกมันทิ้งมันเหนือกันเหนือกันเรื่องลำดานนี่ก็เหมือนกันทำทั้งจึงบอกโลกุตละธรรมมันทำมันเหนือโลกอยู่แล้วนี่แต่เรามันทำจิตตัวของเราให้ใต้อยู่ใต้กิเลสเป็นกิเลสเหนือเราเนี่ยทำเหนือโลกแต่กิเลสเหนือเราเนี่ยมันยังไม่ได้เรื่องเดือดราวอะไรพยายามทำอย่างที่ว่าจิตตัวนี้อะไรจะวิเศษวิโสยิ่งกว่าไม่มีแล้วในโลกอันนี้วางอันเถอะนะแต่มันไม่เห็นนั่นที่กิเลสเข้าไปครอบเดี๋ยวมันเป็นเจ้าอำนาจเป็นเจ้าคนมายาทุกสิ่งที่อย่างมันไปทำหน้าที่ซะหมดในจิตดวงเดียวเนี่ยเอาจิตเป็นสถานที่ทำงานเอาจิตเป็นบ่อยซะทุกสิ่งอย่างมันรวมแล้วอันนี้เป็นมหาอำนาจที่มันครอบอยู่เนี่ยมันจึงไม่เห็นของดีที่อยู่ใต้นั่นน่ะอันนี้มันครอบข้างบนเนี่ยแล้วก็มันกล่อมใช่ไหมนะครอบแล้วมันกล่อมให้เคลิ้มไปหลับไปตามมันทั้งที่ลืมตายไม่ได้หลับนะ
แล้วมันหลับไปภายในเชื่อคล้อยตามไปตลอดเวลาเนี่ยมันละเอียดออกขนาดนั้นนะอย่ามาแข่งไอ้เพลงไอ้ลูกกรุงลูกทุ่งอย่ามาแข่งเดี๋ยวมันขาขาดจริงเข้าใจไหมมันสู้ไม่ได้มันวิ่งแล้วขาขาดรู้ตัวมันแพ้เพลงของกิเลสนี่นะมันขนาดนั้นนะมันอ้อยอิงที่สุดเออขั้นนี้หลอกขั้นนี้เอาพอก้าวขั้นนั้นมันมีธรรมะหลอกโอ้มีพวกกิเลสประเภทต่างๆนั้นหลอกเป็นขั้นไปตลอดเลยเนี่ยแล้วละเอียดเข้าไปด้วยนะเพลงของมันที่จะหลอกสอนนี่ใครจะรู้เรื่องเพลงของมันเนี่ยผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้นะเพียงเรียนเฉยไม่รู้เรียนเฉยก็รู้ตั้งแต่ว่ากิเลสเป็นอย่างนั้นกิเลส1,500ตัณหา108ก็ว่าอย่างนั้นโดยเวลาตัณหา100ปอดไม่เห็นรู้อ่ะนั่นถ้าปฏิบัติมันก็รู้สิมันรู้ตัณหา100ปอดมันไม่ร้อยไหนเลยกิเลสมันอยู่ในตัวคัมภีร์ชื่อของมันเท่านั้นตัวมันจริงๆมัน100ปอดครับกิเลส1,500ตัณหา100ปอดเข้าใจมั้ยล่ะเนี่ยมันก็รู้กันตรงนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้พระพุทธเจ้าปฏิบัติภาษาบอกมาท่านปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงอัดทรงทำเต็มหัวใจเนี่ยที่เรากล่าวว่าพุทธังสมังสังฆังสนังกัจฉามิคือท่านผู้ที่บรรจุธรรมไว้เต็มหัวใจไม่มีอะไรเสมอแล้วปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับอันที่แรกก็ถูไถนั่นแหละเพราะกิเลสกับเรามันยื้อแย่งแข่งดีกันใช่ไหมล่ะแข่งกันไปแข่งไปพอเราเหนือกิเลสแล้วก็เหยียบมันลงสไปเหยียบเลยเข้าใจระวังหมอนจะขึ้นเหยียบบนหลังเป็นหัวแล้วล่ะแล้วปากก็มาไว้จิตระวังกิเลสว่าระวังหมอนจะขึ้นเหยียบบนหัวได้เหรอหลังนี้เนี่ยเสียงหลังข้าวพระใจพรวันไหนเทศทุกวันยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติปิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพภูเรตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณีโชตินระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นฟังสิเสียงก็กะอากาศด้วยมันเป็นตาโมโหอยู่ตัวเข้าโมโหยันเข้าเลยไรขาก็ยังมุ้งเหมือนขาก็เราเขาจะไปพุทธิก็ได้ยังไงบ้างมันโมโหมันบอกเลยว่าตึงกังแค่ก็ไม่ได้ทับแต่เสียงยังวันนั้นหม่อมบัวก็มาวันหม่อมบัวแม่สมเด็จมาเมื่อวานรู้มันจะตอนสี่โมงหรือสิบโมงเช้ามาหม่อมบัวมาคุยธรรมะกันอยู่ประมาณสัก30 นาทีคุณหญิงอะไรวิทยาคุณหญิงอะไรบ้างนั่นก็ไม่ทราบคุณหญิงอะไรบ้างมาน้องจะบริบูรณ์ได้หลายเด้อท่านที่ว่าเด็กหัวอะไรก้นมันบ่แมนแน่เขาบ่บอกหรอกว่าเด็กหัวผู้เดียวน้องแมนน้องแมนวะหัวผู้เดียวตัวนี้เหรอเนี่ยเสียง่ายเลยอยู่เลยยังไงสามโมง20เนี่ยบ้าว่าหายที่ไหนเลยยังเด็กอยู่ขนาดนี้เด็กนี่เด็กคนมากไม่ใช่เด็กเลยเด็กจะแป้นพวกเด็กเนี่ยไงเมื่อไรได้เมื่อไร